ความเคลื่อนไหวของทีมลูกพญานาคสโมสรหนองคาย FT ทีมในดิวิชั่น2โซนภาคอีสานนะครับตอนนี้อยู่ที่9ของตารางแข่ง17นัดมี23คะแนนนะครับโดยที่คุณชุติราศีตะบุตรประธานสโมสรบอกว่าเมื่อวานได้เดินทางเข้าพบนักฟุตบอลหนองคาย FT เพื่อให้กำลังใจระหว่างการฝึกซ้อมของทีมนะครับและบอกนักเตะนะครับว่าอีก8นัดสุดท้ายของฤดูกาลขอให้สู้อย่างเต็มที่เพื่อศักดิ์ศรีของชาวหนองคายนะครับเป้าหมายของสโมสรโดยที่ฤดูกาลที่ผ่านมาผลงานอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าปีนี้ตั้งใจว่าต้องติด1ใน5ให้ได้นะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลจังหวัดหนองคายอย่างไรก็ตามนะครับเกมแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชของทีมหลังจากที่เกรียงไกรปิ่นแก้วประกาศลาออกจากการคุมทีมนะครับเนื่องจากผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ยืนยันนะครับว่าไม่มีปัญหาความขัดแย้งใดๆกับสโมสรอย่างแน่นอนนะครับผลงานล่าสุดของหนองคายนั้นแพ้อำนาจปุรียูไนเต็ดมา 4-1 นะครับสุดสัปดาห์นี้จะบุกไปเยือนมหาสารคาม FT อันดับ7ของตารางเวลา 4:00 น.ตรงนะครับซึ่งทางช่องนาว26นั้นจะถ่ายทอดสดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ต้องติดตามการแข่งขันระหว่าง Air Force เจอกับรังสิต FC นะครับ Air Force นั้นไปเยือน 4:00 น.ตรงทางช่องนาว26นะครับ